ามีข้อสอบศิลปะที่ชอบออกข้อสอบกันโดยข้อนี้ถามว่าเทคนิคสีน้ำแบบไหนเหมาะกับการระบายสีท้องฟ้ามากที่สุดเดี๋ยววันนี้จะมาเทียบให้ดูกันชัดๆไปเลยเทคนิคแรกเทคนิคเปียกบนแห้งเราจะลงสีไปบนกระดาษเลยแบบนี้ภาพที่ได้จะไม่ค่อยนุ่มนวลแล้วก็ฟุ้งกระจายแบบนี้ต่อไปเป็นเทคนิคแห้งบนแห้งโดยใช้สีผสมน้ำน้อยลงบนกระดาษแห้งภาพที่ออกมาจึงมีความแข็งกระด้างมากขึ้นต่อมาเทคนิคบนระนาบรองรับโดยเราจะแต่งผิวกระดาษแล้วลงสีทับลงไปอย่างภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่าพื้นผิวมีความเป็นเส้นอย่างชัดเจนสุดท้ายเทคนิคเปียกบนเปียกเป็นการทำให้กระดาษและผู้กันเปียกสีจะไหลซึมไปในบริเวณกว้างภาพที่ออกมาก็จะมีความฟุ้งกระจายและก็นุ่มนวลซึ่งข้อที่ถูกต้องก็คือเทคนิคเปียกบนเปียกพอเอามาวาดพื้นที่กว้างๆอย่างท้องฟ้ากับทะเลแล้วก็ออกมาดูดีมากๆเลยเพื่อนๆตอบข้อไหนกันน่ะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ